สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับกำลังคุยอยู่นะครับคุณตะวันคำฤทธิ์นะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับบริษัททีซีซูบารุประเทศไทยจำกัดนะครับพี่ตะวันครับเราไปคุยกันต่อเลยครับครับเกี่ยวกับเรื่องของรถซูบารุนะครับแต่ละรุ่นนี่นะครับมีระบบความปลอดภัยที่แตกต่างยังไงกันบ้างครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับก็คือ The New Forester The New Forester นะครับถามว่าเขา new ยังไงครับอย่างที่ต้นรายการเราคุยกันละนะครับว่าซูบารุในทุกรุ่นเนี่ยแน่นอนเรื่องของเครื่องยนต์เราเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่มีศูนย์ถ่วงต่ำใช่ไหมครับเรามีระบบ Symmetrical All-Wheel Drive ระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็มีโครงสร้างตัวถังนิรภัยที่แตกต่างไปจากค่ายอื่นๆนะครับคราวนี้เราลองมาดูรถไฮไลท์เราอย่าง The New Forester กันบ้างนะครับเพราะว่าโครงสร้างทางวิศวกรรมเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าทุกรุ่นเลยมีหมดคราวนี้เรารุ่นใหม่ล่ะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับแน่นอนว่าสมัยนี้เองเนี่ยเรามองถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เราอาจจะเรียกว่า Passive หรือ Active อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับผมลองยกตัวอย่างไฮไลท์ของเขามาก็แล้วกันนะครับตัวของ The New Forester นะครับผมพูดถึงการออกแบบก่อนเมื่อกี้ผมเกริ่นไปละเรื่องของโครงสร้างวิธีการออกแบบเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยลักษณะรูปทรงแนวนอนทำให้ทัศนวิสัยดีใช่ไหมครับครับผมตัว The New Forester เองเนี่ยจุดเด่นนะของการออกแบบก่อนเลยนะครับตัวรถเองเนี่ยจะมีทัศนวิสัยดีที่สุดรุ่นหนึ่งในบรรดา SUV ด้วยกันเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับได้เข้าไปลองนั่งเนี่ยวิชั่นในการมองรอบคันเนี่ยจะสูงมากนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมซูบารุออกแบบกระจกมองข้างแยกออกมานะครับจากตรงเสา A ครับผมตรงนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นภาพนะครับว่าตรงนั้นเราใส่เป็นกระจกเพื่อให้วิชั่นในการมองมุมเวลาเราจะเลี้ยวหรือว่าเหลือบสายตาไปทางนั้นเนี่ยองศามันเพิ่มขึ้นตั้งเยอะแต่รถรุ่นใหม่ๆมักจะเอากระจกเนี่ยไปติดเอาไว้เขาตั้งกันด้วยความกว้างในการมองมันกว้างไกลกว่ามันกว้างไกลกว่ากันเยอะครับโอเคเรื่องของความสวยงามก็เป็นเรื่องของแล้วแต่บุคคลแต่เราพูดเรื่องความปลอดภัยเราพูดถึงความปลอดภัยครับซูบารุเนี่ยเราเลือกเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะครับว่าเรื่องของวิชั่นเนี่ยเราวิชั่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราได้ลองเห็นตัว The New Racer เนี่ยการออกแบบเขาเนี่ยกระจกรอบคันเนี่ยจะใหญ่มากนะครับวิชั่นทัศนวิสัยดีมากแล้วกาวเคลียร์แลนด์เมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วเรื่องของความสูงใต้ท้องความสูงใต้ท้องเนี่ยถามว่ามีผลกับความปลอดภัยยังไงตรงนี้มีผลค่อนข้างจะสูงนะครับเรื่องของการผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อให้มันปลอดภัยนะครับพูดถึงความปลอดภัยนะครับกาวเคลียร์แลนด์ของเขาเนี่ย220 มิลลิเมตรแบบจริงๆเนี่ยคือเราวัดจากจุดต่ำสูงจริงๆสูงจริงๆครับไปมองได้เลยว่าข้างใต้เนี่ยเราเรียบเลยครับผมนะครับตรงนี้ก็แน่นอนการผ่านอุปสรรคมันก็เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ดีครับผมตัวท้องใต้ท้องของรถมันจะไม่มีคูดไม่มีติดครับไม่ท้องลายไม่ท้องลายไม่ท้องลายไม่ไปคูดรถเหมือนจะผ่านไปปรากฏว่าพอผ่านแล้วมันคูดมันคูดหรือมันไม่ติดอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ของซูบารุForester อันนี้เราพูดถึงการออกแบบของเขาก่อนนะฮะที่มันมีความโดดเด่นเรื่องของทัศนวิสัยเรื่องของระยะห่างระหว่างพื้นกับใต้ท้องจริงๆนะครับถัดมาตอนนี้แน่นอนว่าเขาเป็นรุ่นใหม่เรามีเทคโนโลยีความปลอดภัยเพิ่มเติมเรื่องของระบบไฟหน้าไฟหน้ามันปลอดภัยยังไงไฟหน้าเนี่ยเราใช้เป็นระบบไฟหน้าแบบ LED นะครับก็เป็นเรื่องของความสว่างแน่นอนแล้วที่สำคัญกว่านั้นครับ The New Forester ของเราเนี่ยระบบไฟหน้าจะเลี้ยวตามอัตราการหมุนของพวงมาลัยเรียกว่าผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยไฟหน้าก็จะหันไปทางซ้ายด้วยทางซ้ายให้ครับผมเลี้ยวขวาไฟหน้าจะหันไปทางขวาให้นะครับซึ่งทางทีมวิศวกรซูบารุเนี่ยได้พัฒนาและทดสอบขึ้นมาแล้วว่าลักษณะของการเลี้ยวของไฟหน้าโดยการใช้ระบบไฟหน้ารุ่นใหม่อย่าง LED เนี่ยมันจะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับตอนคืนอีกมากถึง 10-20% เลยนะฮะพูดถึงทัศนวิสัยนะฮะครับเพราะว่าไฟมันจะนำเราไปก่อนครับผมไฟมันจะนำไปก่อนที่รถมันจะไปถึงครับแน่นอนว่ามันจะปลอดภัยกับเราและให้เราเห็นถูกต้องจุดที่เราจะไปแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ถนนอย่าง
จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ก็จะได้รับความปลอดภัยไปด้วยครับแล้วรถที่เขาออกจากโค้งในลักษณะของการสวนกลับมาเนี่ยไฟที่มันนำออกไปเนี่ยทำให้องศาที่เขาเห็นเราเนี่ยมันได้ไกลขึ้นครับผมปลอดภัยทั้งเราและปลอดภัยทั้งเขาครับผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟหน้าที่มีการปรับตามองศาเลี้ยวของพวงมาลัยให้นะครับหลังจากนั้นฟอร์เรสเตอร์แน่นอนก็จะเป็นรถที่ใช้เพื่อกิจกรรมทางกิจกรรมต่างๆมากขึ้นกิจกรรมกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะปั่นจักรยานหรือก็สุดแล้วแต่อีกหนึ่งที่มีความปลอดภัยที่เราภาคภูมิใจก็จะเป็นเรื่องของระบบ X mode X mode คืออะไรครับ X mode เนี่ยเข้าใจง่ายคือ extra all wheel drive ครับตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งในความปลอดภัยเพราะว่าคนที่ใช้รถอเนกประสงค์หรือใช้รถ SUV แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันการไปท่องเที่ยวเนี่ยลักษณะการขับเนี่ยอาจจะมากกว่ารถซีดานหรือรถเก๋งธรรมดาเช่นนะครับการขึ้นเนินการลงเนินความปลอดภัยของเราคืออะไรนะครับถ้าคุณกด X mode หรือ Extra All Wheel Drive นอกเหนือจากการกระจายแรงบิดหรือกระจายกำลังนะครับพูดถึงกระจายกำลังแล้วเป็น4ล้อแล้วเนี่ยระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะคำนวณว่าคุณใช้รอบกับเกียร์เหมาะสมหรือเปล่าสัมพันธ์กันหรือเปล่าสัมพันธ์กันไหมการขึ้นเนินของคุณเนี่ยมันปลอดภัยเพียงพอไหมครับนะครับคุณใช้กำลังมันมากเกินไปหรือเปล่าครับที่ล้อมันอาจจะหลุดหรือว่าตะกุยเร็วเกินไปฟรีเกินไปในทางกลับกันเวลาที่คุณลงเนินคุณใช้ความเร็วสูงเกินไปหรือเปล่าครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยกับเกียร์เนี่ยมันเชนให้คุณเร็วเกินไปหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะรู้ว่าการลงเขาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้เอนจินเบรกช่วยเหลือครับผมนะครับชิปเกียร์ดาวลงครับหรือการแตะเบรกเพื่อป้องกันความเร็วที่มันลงมาเร็วเกินไปครับระบบ X mode หรือ Extra All Wheel Drive เนี่ยมันจะช่วยคุณคำนวณอัตโนมัติเลยจะขึ้นเขาจะลงเขานะครับหรือแม้แต่ในกรณีที่คุณใช้ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางทุรกันดารครับนะครับเพื่อจะต้องเดินทางไปในจุดหมายการกระจายกำลัง4ล้ออัตโนมัติเนี่ยแน่นอนเขาทำแล้วนะครับแต่ถ้ามันเจอท้องถนนหรือมันเป็นแอ่งน้ำลึกครับเป็นดินเลนเป็นโคลนหรือเป็นทรายครับระบบ Extra All Wheel Drive หรือ X Mode ของเราเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ4ล้อที่อยู่บนพื้นดินนั้นๆหรือบนสันที่นั้นๆหนึ่งล้อมันจมลงไปในโคลนครับรถเราจะไม่เกิดการลื่นถลายหรือปัดออกไปเพราะว่าอีกมันจะถูกกระจายกำลัง1ล้อเนี่ยไปอีก3ล้อที่เหลือครับผมนะครับเพื่อให้รถสามารถที่จะออกมาจากสถานการณ์ขับผ่านได้ครับผมนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ใน The New Forester The New Forester ก็ถือเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยนะฮะซึ่งไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยไม่เพิ่มเติมอะไรเลยรถตรงนั้นใช่นะครับแล้วหลังจากรุ่นนี้แล้วนะครับอย่างเช่นรุ่น SV นะครับผมยกตัวอย่างอย่าง SV เองเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักผมยกตัวอย่างรุ่นที่หลายคนนึกไม่ถึงบ้างนี่หว่านะครับเพราะจริงๆสุรุเนี่ยเรามีทั้ง XV Forester เรามีรุ่นใหญ่อย่าง Outback เรามีอย่างรถรุ่นใหม่อย่าง Revo ก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่าง Revo ให้ฟังกันละกันอ้าว Revo ครับผมตัวของ Revo เป็นรถอะไรครับรถ Revolve เองเนี่ยเราเรียกเป็น Sport Tourer นะครับแต่ถ้าเกิดบ้านเราจะให้เข้าใจง่ายเป็นรถ Wagon ก็แล้วกันรถ Wagon โอเคครับรถ Wagon รุ่นใหม่ของเรานะครับเราใช้เครื่องยนต์แค่ 1,600cc แต่ใช้เป็น Direct Injection Turbo นะครับนี่พูดถึงเทคโนโลยีให้เขาตัวของเขาให้เข้าใจนิดนึงนะครับถามว่า Revolve เองเนี่ยมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไฟเลี้ยวตามอัตราการหมุนของพวงมาลัยครับตัว Revolve เองเนี่ยนะครับเรามีระบบปรับไฟหน้าอัตโนมัติครับนะครับปรับไฟหน้าอัตโนมัติคืออะไรฮะสมมติว่าเราไปในถนนที่มืดหรือว่ามีไม่มีรถสวนทางระบบเนี่ยมันจะปรับเป็นไฟหน้าสูงให้ครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีรถสวนทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือรถทั่วไปครับนะครับระบบมันจะดรีมไฟให้ลงอัตโนมัติซึ่งเมื่อก่อนในเวลาขับรถกลางคืนนะฮะในชนบทนะฮะต่างจังหวัดนะฮะถ้าผมเป็นรถโล่งผมจะเปิดไฟสูงพอรถสวนมาผมก็ปัดโดยไม่ต่างแต่อันนี้ผมไม่ต้องทำไม่ต้องแล้วเขาทำโดยออโตเมติกใช่แล้วเขาไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์มันเป็นกล้องเลยเป็นคาเมราในการจับเลยว่ามีรถสวนหรือเปล่านะครับมีไฟมีแสงไฟย้อนกลับเข้ามาหรือเปล่านะครับเขาก็จะปรับเป็นไฟอัตโนมัติให้ครับก็เป็นอีกหนึ่งในที่ของความปลอดภัยนะครับนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราถอยนะครับอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยอันนี้ภายในเมืองบ้างอันนี้ที่เราพูดถึงการวิ่งเวลาเราถอยปุ๊บเนี่ย
มุมมองการถอยเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดมุมอับเยอะในรถทุกรุ่นเลยครับก็จะมีหลบเตือนภัยว่าเอ๊ะคุณถอยแล้วมันมีรถที่มาอยู่ในระยะที่อันตรายก็จะมีกล้องแล้วก็มีระบบเสียงเข้ามาเตือนนะครับจริงๆต้องบอกพี่ตะวันนะฮะบางทีถอยรถนะฮะเรามองปุ๊บเอาไม่มีรถแล้วนะเราเผลอไปถอยแล้วมองอะไรอย่างหันไปอู้มีรถบังหลังแล้วใช่แล้วนะครับเพราะว่าระยะของสายตาของเราเนี่ยมันจะถูกจำกัดด้วยลักษณะการออกแบบนี่พูดถึงรถทุกประเภทเลยนะฮะไม่ใช่ว่าแค่ Subaru รถทุกรุ่นมันจะมีข้อจำกัดในการมองเหมือนกันหมดนะครับดังนั้นการใช้กล้องกับการใช้เซ็นเซอร์บางอย่างเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยมันจะเข้ามาช่วยเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราคุยกันในแง่มุมของความปลอดภัยนะครับรถยนต์ของ Subaru เองเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเป็นรถประเภท SUV เราควรจะมีระบบความปลอดภัยแบบไหนรถยนต์ Station Wagon หรือรถยนต์ที่ใช้ในเมืองแล้วเราควรจะมีระบบความปลอดภัยแบบไหนนะครับเราไม่นับเรื่องของระบบความปลอดภัยจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ABS หรือว่าอะไรเนี่ยมันบรรจุในทุกรุ่นหมดแล้วมันมีอยู่แล้วมันมีหมดเลยแต่ว่าต้องพูดตรงๆนะฮะว่า Subaru เองเนี่ยเขาสร้างรถขึ้นมาเนี่ยเขาคำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มสร้างตั้งแต่เริ่มสร้างรถเลยถูกต้องแหมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตะวันมากๆเลยนะฮะที่มาเปิดเผยนะครับเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยของรถ Subaru นะครับให้เรารู้ว่าเอ๊ะทำไมคนก็ต้องพูดกันเรื่อยว่ารถ Subaru เนี่ยเป็นรถแห่งความปลอดภัยวันนี้นะครับเราได้รู้กันหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณตะวันคำฤทธิ์นะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับบริษัท TC Subaru ประเทศไทยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ